ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับก็พบกับพวกชั้นกินเนื้อแล้วครับมื้อนี้อากาศร้อนๆนะครับผมก็พอดีเมื่อวานนี่ฝนตกมาพอดีนะครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับพวกมาชวนพี่ชวนน้องนะครับกินนะครับเจียวฮ้อนนะครับให้มันเข้ากับบรรยากาศหน้าร้อนๆไปเลยนะครับเนาะเขาว่าน้ํายอกต้องเอาน้ําบุงนะครับมีอากาศร้อนเฮาก็จัดเจียวฮ้อนไปเลยนะครับพี่น้องครับมื้อนี้เป็นเจียวฮ้อนหมูนะครับไก่เฮ็ดแบบพื้นบ้านเฮาธรรมดานะครับบ่ได้จัดเตรียมชุดใหญ่ไปไหนครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็จะมีผักบุ้งนะครับพี่น้องครับผักบุ้งผักชีผักชีใส่ไปน้ำผักชีนี่ใส่น้ำจิ้มเนี่ยครับพี่น้องครับนะครับนะครับก็มีผักกาดขาวนะครับเพราะว่าหากระลำมาได้นะครับพี่น้องก็เอาใส่มันเสียงลงไปจากน้องให้นะครับวันนี้กินในบ้านนะครับพี่น้องครับกับหมูพี่น้องครับกะกะทอดนะครับน้องเบิ้งนะครับหมูมาได้ได้ทีพอดีเลยนะครับพี่น้องครับกินผักให้หลายๆนะครับพี่น้องครับกรอบๆนะครับพี่น้องลองใส่ผักกาดขาวอีกหน่อยครับเอาเนี่ยล่ะไม่ใส่ไปละแล้วก็มีหูละพ้านะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวชิมน้ำกิ่งก่อนนะครับเอาจากน้อยนะครับพี่น้องมันนี้ลวกครับเพราะว่ามันกำลังอยู่ในหนาห้วนนะครับแล้วก็อยู่ในหมอนห้วนครับน้ำจิ้มนี่ในน้ำจิ้มจะมีแบบพริกเก่าขวดนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีบักชีหอมนะครับมีหอมนะครับบักน้ำปรุงรสออกนะครับคั่วมากหวานนะครับก็จะรสออกหวานหวานน้อยนึงนะครับพี่น้องครับกินสมุนไพรเข้าไปหลายๆนะครับพี่น้องครับจะได้ทำให้เขาจะได้ไม่ป่วยง่ายนะครับพี่น้องครับครับไม่นี่นะครับวิธีเฮ็ดในกะมันบ่ยากนะครับมันจริงยากอยู่แต่กับอันน้ำจิ้มย่างเดียวนะครับพี่น้องเพราะว่ามันจะใส่เพื่อนจะใส่บักพริกเขาขั่วแล้วก็ซอยหอมซอยหยังลงไปนะครับพี่น้องครับแล้วก็ปรุงรสออกใส่น้ำปลานะครับปรุงรสตามใจชอบนะครับแต่ว่าคู่อันนี้มักรสหวานน้อยนึงนะครับพี่น้องครับเพื่อนี่เป็นสูตรธรรมดาสูตรบ้านๆนะครับเพราะว่าบ่อยากกินนั่นคันเฮากินเนี่ยกินอย่างไรเฮาคันบ่เฮ็ดแบบนี้เฮาก็สิกินผักได้หน่อยลงนะครับพี่น้องครับแต่ถ้าเฮ็ดเป็นแบบว่าเป็นเฮ็ดเมนูแบบนี้มันก็จะทําให้เฮากินผักได้หลายขึ้นนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันก็มีแค่เนื้อแค่วุ้นเส้นแค่ผักแค่นี้นะครับมันก็จะกินอยู่ประมาณนี้แล้วก็พยายามจะเฮ็ดรสจัดลายนะครับพี่น้องครับแล้วก็ฝ
ากพี่น้องนะครับดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้หนาวมันร้อนนะครับกินยังก็ให้ระวังนะครับพี่น้องครับจังทุเรียนไม่ซี่นะครับเนาะบางท่านนะครับที่กินเข้าไปบอกว่าโอ้ค่อนท้องนะครับก็มีเคล็ดลับนะครับแนะนำว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นว่าทุเรียนนี่เป็นราชาของผลไม้ก็ต้องกินคู่กับราชินีก็คือมังคุดนะพี่น้องเป็นผลไม้อันรสเย็นนะครับพี่น้องครับสรรพคุณนะครับรสเย็นให้ไม่จะทำให้เฮาบ่ฮ้อนไหนนะครับพี่น้องครับไม่นี่ก็เป็นคิดสั้นๆนะครับมาส่วนพี่ส่วนน้องกินข้าวกินน้ำช่วงแล้งนะครับพี่น้องครับที่ไหนก็รักษาสุขภาพดีนะครับพี่น้องครับแล้วก็พายุฝนฟ้าที่มาก็ให้เบิ่งฟืนเบิ่งไฟดีๆนะครับพี่น้องครับแล้วก็ปิดบ้านปิดซองดีๆนะครับถ้าหากว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมันโค้งปานใดนะครับน้ำพี่น้ำน้องนะครับบ้านบ่ค่อยมันโค้งปานใดเป็นสังกะสีจังซี่ก็ถ้าพายุมาก็อย่าไปอยู่เชิงเฮียนนะครับพี่น้องครับให้ลงมาอยู่ข้างล่างเนาะเป็นความห่วงใยจากกวนนะครับพี่น้องครับมื้อนี้แวะมาทักทายพี่รักทายน้องจากว่างจากเขานะครับพี่น้องครับมากินข้าวกินน้ำด้วยกันนะครับพี่น้องไหนก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องครับ